วัสดีครับเรารีบรีวิวกันเลยดีกว่าเข้าเรื่องก็ก่อนที่จะมีคนถักไม้ผีมาเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วล่ะวันที่ผมอัดก็คือวันที่31ธันวาคมก็5ทุ่ม16นาทีแล้วในคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของที่เพิ่มค่าฮิตโดยเฉพาะในการเก็บเลเวลแบบข้ามทะลุปลอดเลยก็คือเลเวล6ตอนนี้ผมเลเวล68ก็ไอคลาสส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนเป็นคลาส2ก็คือจะใส่ตัวนี้ได้แล้วแต่ถ้าเป็นคลาส1ผมลองแล้วใส่ตัวนี้ไม่ได้เวสเปอร์คอร์ต้องเป็นคลาส2ก่อนซึ่งถ้าเป็นใส่เวสเปอร์คอร์ก็น่าจะอยู่ช่วงประมาณจ็อบสัก15ก็น่าจะมาเริ่มเก็บอนุบิตได้แล้วซึ่งถ้าจ็อบ15เลเวลจะอยู่ที่ประมาณ60ปลายๆก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะเลเวลเท่าไหร่บางคนอาจจะได้65ด้วยซ้ำก็ของผมมาอยู่ที่ประมาณ67 68ก็ประมาณนี้โดยของหลักๆก็คือจะมีกากแองเพิ่มแม่นยำ15แม่นยำ15นะตัวนี้ชุดก็แล้วแต่ไม่ซีเรียสรองเท้านี่ผมจะใส่เท้าอามูนี่ก็ได้แต่ว่าเราอย่าเพิ่งสดเลยนะเพราะเลเวลเรายังน้อยเลือดเราก็น้อยเดี๋ยวใส่เท้าอามูโดนโซนิกโบตายหาคงไม่ดีเท่าไหร่เอาล่ะอาวุธนี่ก็แล้วแต่ถ้าแล้วแต่อาชีพเลยอันนี้ของผมเป็นไบโอเห็นสเตตัสไม่ต้องตกใจสเตตัสของผมมันสำหรับสายยาปาก็คือไอเนี่ยแอซิดไอ้เขาเรียกกันแอซิดบอมระเบิดกดเพลิงก็ผมสายอันนี้เล่นสายนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องลงสเตนและลงอินค่อนข้างหนักพอสมควรเพราะฉะนั้นผมจะไม่มีเด็กเลยเด็กผมจะ1ไม่ต้องแปลกใจเป็นเรื่องปกติในเรื่องเพราะฉะนั้นในเรื่องของค่าเด็กเนี่ยค่าเด็กผม1เพราะฉะนั้นค่าฮิตผมจะต่ำมากเพราะฉะนั้นในการเก็บเลเวลข้ามแบบสุดกู่เนี่ยในการค่าอนุบิตเนี่ยค่าฮิตที่ต้องการคือ342เพื่อตีให้แม่นยำ 100% ไม่มีมิสแต่ว่าในเรื่องของค่าฮิตเนี้ยผมได้ AB ช่วยก็จะได้เพิ่มมา10สำหรับอาชีพทั่วๆไปนะที่อัพเด็กอ่ะโดยส่วนใหญ่จะประมาณ30ถึง40ถ้าเด็ก30เนี้ยก็จะ330แล้วถ้าคนที่เด็ก40ก็คือสบายแล้วสบายตัวเลยคือฮิตแทบจะร้อยอ่ะคือใส่แค่ตามเนี้ยแต่ถ้าเกิดแล้วอย่างผมทำไงถ้าคนที่ไม่พร้อมเด็กยังน้อยอยู่มีทางเลือกอาหารเด็กเป็นตัวช่วยได้เพิ่ม10ก็จะเพิ่มไปอีก10สำหรับผม310ก็ยังไม่พอผมมีตัวเลือกอีกอย่างนึงสปอร์เอกเอาแล้วไงชิบหายแล้วกูไปแล้วเฮ้ย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 เดี๋ยว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 เอ้ยทำไมต้องมาตอนนี้ด้วยอันตรายจริงๆถึงไหนแล้วเลยลืมเลยหนีไม้ผีมาเรากันอยู่ที่อาหารเด็กเพราะฉะนั้นอาหารเด็กอีก10เนี่ยก็ยังไม่พออยู่ดีสำหรับผมนะเพราะว่าผมเด็ก1เราจะต้องการเพิ่มขึ้นก็คือสปอร์เอกก็คือไข่เห็ดเป็นของที่คนชอบมองข้ามมีค่าฮิตบวก5แต่แอทแทคลด2ก็ลดนิดหน่อยไม่ซีเรียสแลกกับค่าฮิตแม่นยำเพิ่ม5เหมือนกับเราได้เด็กมา5หน่วยเพียงแค่ไม่เพิ่มโจมตีเท่านั้นเองผมจะฟักแล้วนะเราจะได้ค่าแม่นยำเพิ่มเราเอาที่ฟักมาไหมนี่อ่ะสำหรับไอ้ตัวนี้กินเพชรฟู้ดก็ง่ายดีอ่ะค่าฮิตเห็นไหมผม305แล้วเราก็จะได้เห็ดน้อยมามันอิ่มมากโอเคเราก็จะได้เห็ดน้อยมาดูเล่นไออีโมนี้ฮาดีเอาไว้แกล้งคนตอนตายอ่ะเฮ้ยเราเปิดเสียงอยู่ป่าววะเปิดดีเมื่อกี้ยังเสียงไม้ผีอยู่เลยโอเคเราได้ค่าฮิตเพิ่มมา5แล้ว
ผมยังขาดอีกต้อง37ผมต้องใช้อาหารอันนี้ก็ยัง315ยังไม่พออยู่ดีเพราะฉะนั้นในกรณีที่คนที่เด็ก1ดูเถอะดูชาวบ้านดีกว่าหรือไม่อย่างนั้นมีอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะแพงเอาเรื่องอยู่พอสมควรก็คือต้องกดคุกกี้เขาเรียกป๊อกกี้ก็ได้เรียกป๊อกกี้เด็กป๊อกกี้เขียวเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวเลือกเดียวสำหรับคนที่สายเด็ก1และต้องการเก็บอนูบิสแบบข้ามเลเวลเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกจ้าโอ้สำหรับขวานใจแอนถ้าผมมีสเตน95ผมจะได้ฮิตเพิ่ม10แต่ว่าสำหรับไบโอผมคงไม่ได้เพื่อใส่ขวานนี่นะเพราะฉะนั้นผมก็คงจะไม่เอาค่าฮิต10หน่วยนี้เพราะยังไงปะไอ้ปายามันก็เปี้ยงเดียวมันก็โดนแน่นอนอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมไม่เอาโบนัสอันนี้มันปลอดภัยยังวะปลอดภัยแล้วเรากลับมาที่เดิมตรงนี้มันอันตรายมันจะมีอีกไหมวะเนี่ยมีใหม่นี่เสียวๆเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าจะได้หนีทันอ่ะก็เราควรจะเปิดดูอันนี้ด้วยอันนี้ต้องความสัมพันธ์ต้องเป็นมิตรขึ้นไปนะเป็นมิตรหรือสนิทสนมเท่านั้นถึงจะได้โบนัสถ้ามาแบบเพิ่งเปิดมาใหม่ๆเกิดอายก็คงไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้น อาหารตัวนี้10ผมไม่พอผมต้องใช้เหลือจังเว้ยเราหลบเบาๆหน่อยข้างล่างเราก็จะต้องใช้คุกกี้ป๊อกกี้เด็กบวก15เอ้ยthank you แล้วก็ได้ฮิตตรงค่าฮิตตรงนี้จะสุ่มสำหรับผมตีให้อยู่ที่ประมาณ20ก็ไม่ยากเกินไป20บวก15ก็จะเป็น25ถูกไหม25เอา AB หมดนี่หว่าเอาล่ะได้25ค่าฮิตก็จะอยู่ที่330เพราะฉะนั้นค่าฮิตผมก็จะแม่นยำประมาณ 90% ขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นก็พอได้อยู่สำหรับตัวป๊อกกี้แต่แนะนำก็คือสำหรับไม่เหมาะสำหรับเด็ก1เท่าไหร่เฮ้ยๆๆ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 โอ้เสียวนะเนี่ยแต่ไหนๆก็ไหนๆเพราะฉะนั้นผมอุตส่าห์มาแล้วเพราะฉะนั้นผมจะลองกดป๊อกกี้ให้ดูในส่วนของอาวุธผมจะเคลือบน้ำมนต์เพราะอนูบิสมันแพ้และระบบแชร์ลองไปให้ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์คูณ 50% เซิร์ฟเวอร์เฮล่าก็ตามนี้สกิลที่ผมจะใช้คือเมโมไนท์มันน่าจะก็น่าจะแม่นพอสมควรโถ338ก็แม่นยำ 95% ถือว่าใช้ได้นะก็ตีอนุบิสก็โดนส่วนใหญ่แล้วล่ะอีกครั้งเลือกหนึ่งคือผมมีคุกกี้ลักบวก10ลักทุกๆ3หน่วยจะได้แม่นยำเพิ่มผมกดเข้าไปอีกอ่ะก็แม่นยำ 99% แล้วทีนี้ผมทุบอนุบิสได้แล้วเราไปทุบกันดีกว่าหาอนุบิสทุบกูว่าเท่าไหร่เนี่ย 7,000 ก็ได้อยู่นะอันนี้ผมแชร์ด้วยก็ประมาณถ้าทุบทีละ 7,000 ก็ 7,535 ก็ต้อง6ทีถึงจะตายข้อเสียก็คือไอ้นี่มันหมดไวไปหน่อยแค่นั้นเองถ้าไม่แชร์ล่ะมีพระมาแถมเว้ยโอ้
ื่อจ็อบอัพเลยทันทีอย่างรวดเร็วจ็อบอัพอย่างรวดเร็วอันนี้อยู่ไม่นานนี่ขนาดแชร์หัวเฮ้ยเกือบไปสวรรค์แล้วไหมล่ะ Thunderstorm เมื่อกี้โดนทีนี้ก็ไม่รอดแน่นอนสองตัวผมไม่เสี่ยงเรายังไม่โหดเท่าไหร่เรายังเลเวลน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเราไปแบบเนิบๆลืมไปว่ายาเคลือบไอ้น้ำมนต์เคลือบเราจะหมดแล้วหัวเดินเพลินอันนี้ก็ต้องอย่าลืมให้คุ้มเท่าที่ผมจำได้ถ้าเซิร์ฟคูณแบบเนี้ยแล้วกดฟิลกดจ็อบอ่ะมันจะได้จ็อบประมาณ 70,000 72,000 ฟิลก็รวมๆแล้วก็คือได้ประมาณ 80,000 ต่อตัวไอ้ยาที่ขนาดแชร์นะเนี่ยมีตัวยุ่งเอ้ยยอต้องหนึ่งๆอย่างนี้ระวังมันโซนิกโบเนื่องจากวิทย์ผมหนึ่งแบบนี้อ้าวมีโอลิเว้ยเนื่องจากวิทย์ผมหนึ่งแบบนี้ถ้าโดนโซนิกโบเข้าไปนี่สตันแน่นอนและมีโอกาสตายสูงมากถ้าเห็นมันโซนิกโบปั๊บผมจะวิ่งทันทีเพราะผมหลบไม่ได้เลยไม่คุ้มเท่าไหร่มั้งพาสานาไม่คุ้มอนุบิทเนี่ยแหละมันตายก่อนแล้วไปก็ระทึกดี32เดี๋ยวเรามาดูว่าจอมันขึ้นเท่าไหร่ XP ขึ้นเท่าไหร่อันนี้เป็นแบบไฮคลาสมันก็จะขึ้นยากหน่อย 31.4 เยอะขนาดนี้เราไปแล้วเราไม่อยู่แล้วอีกอย่างไอ้นี่มันจะหมดด้วยก็ราวๆนี้สำหรับการรีวิวในเรื่องของบวกความแม่นแบบสุดโต่งจริงๆไอ้พวกไอ้ตรงเนี้ยจะใส่เพิ่มหาอะไรเพิ่มเด็กมาอีกก็ได้นะเนี่ยไอ้เลิฟบอลลูนอะไรพวกเนี้ยก็เพิ่มได้โดยรวมๆก็ราวๆนี้ถ้าเด็กหนึ่งอย่างเงี้ยก็คงต้องกดป๊อกกี้แหละแล้วก็เลี้ยงสปอร์เพิ่มสปอร์นี่ก็ราวๆนี้สปอร์นี่ก็เพิ่ม5โจมตีลดลงนิดหน่อยสำหรับผมไม่ซีเรียส
โดยรวมแล้วอันนี้คือแกนหลักเลยก็คือ Vesper Core ต้องหามาให้ได้2อันเอาไว้ใส่ก็คือตอนเป็น High Class 2เลเวลที่ใส่ได้ไม่จำกัดแต่ว่ากว่าจะเปลี่ยนได้ก็60ปลายๆแล้วล่ะก็ราวๆนี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวมันจะหักไม้ผีมาอีกผมไม่ค่อยไว้ใจก็สวัสดีครับ